เด็กเล็กคือวัยที่ต้องการพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ตัวเด็กโตมาเป็นเด็กที่มีทักษะชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีสภาวะจิตใจที่สดใสสมวัยเราคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนย่อมต้องหาโรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆเพื่อให้เด็กนั้นมีความรู้มีความสามารถและมีพัฒนาการที่ดีแบบองค์รวมวันนี้เราจึงจะพามารู้จักและใกล้ชิดกับชีวิตนักเรียนช่วงปฐมวัยว่ามีการเรียนรู้อย่างไรบ้างเราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาที่นี่มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพของเด็กปฐมวัยตามหลักคิดของโครงการสถานีเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กปฐมวัย8สถานีที่มีทั้งด้านความปลอดภัยของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้ว่าจะเป็นศูนย์เล็กๆแต่ครูทุกคนในศูนย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้เด็กได้รับแต่สิ่งที่ดีต่อการพัฒนาอันสมวัยของเด็กๆเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะพาไปดูกันว่า8สถานีที่ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับในสถานีนี้นะคะจะเป็นสถานีแรกเด็กเล็กวัยใสใส่ใจสุขภาพโดยผู้ปกครองจะนำเด็กมาส่งในตอนเช้าครูจะมีการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมินะคะตรวจร่างกาย10ท่าเบื้องต้นและมีการล้างมือ7ขั้นตอนก่อนเข้าศูนย์นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณครูจึงเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยทำตามมาตรการไทยสต็อปโควิดพาสโดยการให้เด็กใส่แมสทุกคนนะคะและมีการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆจึงทำให้เกิดนวัตกรรมในสถานีนี้คือผู้ปกครองยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพนะคะปกติคุณครูจะมีการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กนะคะและต่อมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณครูนะคะจึงมีการส่งคลิปการดูแลเด็กที่บ้านให้กับผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มห้องค่ะจากการดำเนินงานทั้งหมดนะคะจึงทำให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจนะคะในการดูแลเด็กอยู่ที่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะไม่เกิดโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยค่ะสถานีที่2นะคะเด็กเล็กสุขกายใจหันษานะคะสถานีนี้นะคะเราจะจัดกิจกรรมให้กับเด็กในยามเช้านะคะวันใหม่ที่สดใสเราจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะคะจะพาเด็กๆเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์แล้วก็มีกิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเบนยิมบริหารสมองร้องเพลงออกกำลังกายนะคะส่งผลให้เด็กมีความเป็นผู้นำผู้ตามแล้วก็ส่งผลให้เกิดตามอัตลักษณ์ของเราคือเด็กดีมีวินัยสดใสแข็งแรงค่ะเด็กเล็กปลอดภัยใส่ใจพัฒนาการค่ะจะจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยเราใช้หลักการ DBL นะคะเพื่อพัฒนาสมองของเด็กค่ะและยังจัดกิจกรรมให้ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาค่ะเราก็ยังจัดทำโซนนะคะแบบพหุปัญญาเพื่อให้เด็กๆได้เลือกตามความสนใจของเด็กๆค่ะเราก็จะมีทั้งโซนดนตรีโซนหนังสือนิทานโซนคณิตศาสตร์มุมบล็อกค่ะโซนธรรมชาตินะคะทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆอย่างเป็นองค์รวมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาค่ะนี่ที่4นะคะเด็กเล็กเบิกบานประสานทักษะ EF นะคะก็จะมีกิจกรรมการเล่านิทานมีดัมเซอร์เคิลนะคะส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กของเราในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะเราก็จะให้เด็กรู้จักการรอคอยยับยั้งชั่งใจควบคุมอารมณ์ในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้นำหนังสือนิทานจากที่ศูนย์กลับไปเล่าให้เด็กๆฟังที่บ้านนะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักการอ่านมากขึ้นจากผลลัพธ์ที่เราได้นี้นะคะเด็กรู้จักการละคอยมากขึ้นรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีสมาธิในการจดจ่อทำกิจกรรมต่างๆจนสำเร็จมากขึ้นนะคะสถานีที่5นะคะ
เด็กเล็กสุขอนามัยดีมีสุขค่ะเป็นสถานีที่ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กโดยรวมค่ะเรามีการจัดห้องอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยมีถาดอาหารโต๊ะอาหารเก้าอี้อาหารที่เหมาะสมกับวัยของเด็กแล้วเราได้จัดอาหารให้เด็กได้รับประทานครบทั้ง5หมู่มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกวันและมีการประสานเจ้าหน้าที่จากรพ.ส.ต.ให้มาตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กอย่างน้อยปีละ2ครั้งมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดเหมาะสมในการใช้งานสำหรับเด็กอย่างเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยค่ะมีน้ำดื่มที่สะอาดตามมาตรฐานและเพียงพอต่อเด็กทุกคนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำขนาด100ลิตรทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมกระตุ้นด้วยกระติกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กดื่มน้ำได้อย่างน้อยวันละ500มิลลิลิตรจะส่งผลให้เด็กมีความสดชื่นแจ่มใสสมองทำงานได้ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้ทุกกิจกรรมทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยครบทั้ง4ด้านค่ะสถานีที่6ของเรานะคะจะส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพนะคะโดยทั้งนี้นะคะในแต่ละฐานจะมีกิจกรรมที่เด็กได้ทำร่วมกันโดยจะเน้นพัฒนาการแบบองค์รวมนะคะทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่แข็งแรงนะคะทั้งนี้8ฐานเรียนรู้ของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานผ่านการเล่นนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจหรือความกล้าเผชิญนอกจากนั้นคุณครูยังส่งเสริมในเรื่องของการมีวินัยจราจรนะคะทั้งนี้จะเป็นการสอดแทรกองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองในการสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยทั้งในเรื่องของเครื่องหมายหรือกฎจราจรเบื้องต้นรวมไปถึงนะคะความปลอดภัยในการเผชิญเหตุในสิ่งที่ไม่คาดคิดจากการป้องกันตนเองในการติดในรถโดยการกดแต่บทล็อกเปิดประตูเด็กๆของเราก็สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้รวมไปถึงนะคะคุณครูยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในตัวเด็กๆนะคะโดยการประชุมผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอค่ะนี่ที่7ของเรานะคะเด็กเล็กเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงนะคะนี่ก็จะเป็นผลผลิตจากเด็กๆที่ปลูกนะคะที่สวนของเราก็จะมีมะเขือนะคะมีพริกแล้วก็มีผักบุ้งนะคะผักที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะนำไปทำเป็นโครงงานแกงส้มปลากระป๋องหรือว่าราดหน้ายอดผักนี้นะคะเพื่อเราก็จะส่งเสริมให้เด็กทานผักมากขึ้นนะคะจากเด็กที่ไม่ชอบทานผักพอได้ทำโครงงานเนี้ยเด็กก็จะทานผักมากขึ้นนะคะได้วิตามินซีด้วยนะคะเด็กของเราก็จะรู้จักการดูแลมารดน้ำจนกว่าผักของเราจะเริ่มโตนะคะสถานีที่8ของเรานะคะเป็นสถานีร่วมคิดจิตเจริญนะคะสถานีนี้นะคะเราจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองนะคะผู้บริหารศูนย์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้ามามีกิจกรรมในการร่วมกิจกรรมในสถานีนี้ได้เช่นพาเด็กๆมาทำกิจกรรมนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆการทำอาหารเพลงโคราชแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะช่วยเสนอแนะข้อเสนอแนะต่างๆที่ช่วยกันร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะทำให้ศูนย์ของเราพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่งผลให้เด็กเนี่ย
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ8สถานีเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งท่านคงจะเห็นแล้วว่าการทำงานของครูปฐมวัยนั้นต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานให้เข้ากับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งสถานีเรียนรู้ทั้ง8สถานีที่เกิดขึ้นเกิดจากข้อกำหนดกระบวนการทำงานหรือตัวบ่งชี้ในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งครูมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ของเด็กปฐมวัยนั่นก็คือคุณภาพของเด็กตามมาตรฐานชาติโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการในเรื่องของระบบการบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัยการจัดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพเด็กและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป้าหมายหลักก็คือคุณภาพเด็กปฐมวัยที่ต้องการนั่นเองค่ะ